ครับสวัสดีครับพบกับผมเสกสรรอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเซลล์ลุงเสกชาแนลนะฮะคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆมาชมกับสีรถดีกว่าพามาชมสีรถนิสสัน X-Tail สีแดงนะฮะว้าวขึ้นรถไหนเดี๋ยวไปหารถก่อนนะฮะขึ้นรถอยู่ในน่าจะอยู่ในโกดังนี่แหละนะอ่ะเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมพาไปชมโอเครถอยู่ไหนรถอยู่ไหนอยู่นี่เองเจอแล้วนะฮะเจอแลนด์ตัวนี้ก็โอ้โหตัวนี้ก็จะเป็น X-Tail ตัวท็อปสุดนะฮะเป็นตัวไอ้ VL นะฮะ 2.5 VL 4 Wheel Drive นะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปสุดเครื่อง 2.5 เองแต่ว่าสีแดงเนี่ยผมต้องบอกว่ามันหล่อจริงก็คือมันเป็นแดงสปอร์ตอะแล้วมันมาอยู่ใน X-Tail Management เนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันล้ำจริงๆอะนะดูดิเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าก่อนนะฮะด้านหน้าโอ้แค่ไฟก็หล่อแล้วนะฮะได้ DNA มาจากเจ้านิสสัน GT-R ด้วยเนี่ย wow. สีแดงแบบสปอร์ตมากเลยอ่ะนะคลิปนี้ก็นะครับเพื่อนๆพี่ๆหลายคนก็ดูให้แล้วกันนะฮะเผื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถSUV นั่นเองนะฮะซึ่ง X-Tail ก็เนี้ยก็จะมีสีแดงด้วยนะครับมีสีแดงด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้ลงลึกอะไรละกันนะพี่นะก็พามาชมสีละกันนะครับพามาชมสีรถละกันถ้าเป็นสีแดงแล้วเนี่ยเมื่ออยู่ในเจ้านิสสัน X-Tail แล้วเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะฮะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้โอ้โหหล่ออ่ะหล่อจริงหล่อจริงนะฮะตัวท็อปสังเกตง่ายครับมีหลังคาพาโนรามิกซันรูฟนะฮะว้าวหล่อจริงแค่แม็กก็หล่อแล้วให้ดูแม็กนะฮะแม็กก็จะเป็นแม็กของ19นะครับลายนี้เลยลายนี้เลยนะฮะอันนี้สีแดงโหสวยมากสวยมากหล่อจริงโหคิดว่าสีส้มหล่อแล้วใช่ป่ะสีแดงอย่างหล่ออ่ะแต่ว่าตัวนี้คือยังไม่ได้แต่งอะไรนะฮะก็คือมาอย่างนี้เลยสแตนดาร์ดอย่างนี้เลยนะฮะคลิปนี้ไม่ขอลงลึกแล้วกันนะฮะพาชมสีรถภายนอกแล้วกันนะครับเพราะว่าด้านในอ่ะไม่มีอะไรอยู่แล้วไงก็คือไปดูคลิปกันก่อนผมได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูก็ได้ด้านในนะเนี่ยด้านในอ่ะด้านในก็จะคงเป็นโทนสีดำอยู่นะครับพวงมาลัยก็ตัดล่างดีเชฟเห็นปะเนี่ยเป็นโทนสีดำเพราะว่าคันนี้ก็เป็นรถเตรียมส่งมอบนะฮะเตรียมส่งมอบนั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆโอ้โหปะสวยปะสวดทรงนี่ดูมีมิติมากเลยฮะตัวนี้เดี๋ยวผมมีโอกาสปุ๊บเนี่ยผมพาชมทุกสีเลยพาชมทุกสีเลยนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้ฮะประมาณนี้